สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบผมนะครับกับวากานิ Channel วันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับตำนานปีศาจเวนดิโกอสูรกายแห่งป่าทามินนั่นเองนะครับโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันเลยดีกว่าว่าตำนานของเจ้าเวนดิโกมันเป็นยังไงโดยสัตว์ประหลาดตัวนี้นะผมเป็นความเชื่อของชาวเผ่าอินเดียแดงเผ่าต่างๆทั้งในแคนาดาและสหรัฐอเมริกานะครับผมมันเป็นความเชื่อที่ไม่ว่าเผ่าไหนๆก็รู้จักไม่ว่าจะเป็นเผ่าอินนูเผ่าคีหรือผ่าซอแท็กก็ตามนะครับหนังก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าอสูรกายเวนดิโก้อยู่ถือว่าเจ้าอสูรกายตนนี้ก็โด่งดังอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งผมจะขอเรียกมันว่าปีศาจเวนดิโก้ละกันนะครับโดยเจ้าปีศาจเวนดิโก้เนี่ยมีรูปร่างเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์นะครับมีลักษณะคล้ายซอมบี้ที่ผอมมากจนเห็นกระดูกมีเกี้ยวและเล็บสีเหลืองที่คมกริบตามเนื้อตามตัวมันนะครับผมมีเลือดนองอยู่ตลอดเวลาบางตัวก็มีเขาบนหัวบางก็ว่ามีขนยาวลุงลั่งแถมยังมีกลิ่นตัวแรงมากสงสัยยังไม่ได้อาบน้ำกลิ่นของมันนั้นเหมือนซากศพที่กำลังเน่าเปื่อยเต็มที่พร้อมกับลมหายใจที่เหม็นเน่าอย่างแรงเอายาดับกลิ่นไปสักเม็ดไหมโดยวิธีการล่าเหยื่อของเจ้าเวนดิโก้นะครับผมคือการเข้าสิงร่างมนุษย์ใครก็ตามที่โดนมันสิงก็จะกลายเป็นเหมือนซอมบี้เที่ยวไล่ล่าหาเนื้อมนุษย์สดๆมาเป็นอาหารเมื่อได้กินซากศพมนุษย์แล้วเนี่ยมันจะโตโตขึ้นเรื่อยๆโดยขนาดของตัวของเจ้าเวนดิโก้เนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ได้สะสมการกินเนื้อมนุษย์เข้าไปนะครับผมแต่บักกำนันก็ตักกล่าวไว้ว่าเจ้าเวนดิโก้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คือมนุษย์ที่มีจิตใจใฝ่หาความมืดนั่นเองและจะกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเพื่อเพิ่มพลังให้กับตนเองนะครับผมโอ้โหเพื่อเพิ่มพลังให้ตนเองถึงกับกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเหรอบ้าไปแล้วและเมื่อมาถึงจุดที่มันเรียกว่าหมดสิ้นความเป็นมนุษย์แล้วนั้นปีศาจจะเข้าสิงร่างของเขาแล้วจะกลายเป็นนักล่ามนุษย์ไปนั่นเองนะครับก็คือถ้าสมมติเราแบบว่าสูญเสียความเป็นจิตใจของมนุษย์เข้าไปแล้วเนี่ยเขาเชื่อกันว่าปีศาจจะเข้ามาสิงสู่ในร่างของคนคนนั้นแล้วจะกลายเป็นปีศาจไปเลยนะครับผมแล้วไล่ล่ากินเนื้อมนุษย์นั่นเองนะฮะโดยความสามารถของเจ้าเวนดิโก้นั้นมันจะเป็นนักล่าในยามค่ำคืนนะครับโดยในตอนกลางวันนะครับมันจะทำเสียงเหมือนกับสัตว์หรือมันก็เสียงผู้หญิงหรือเด็กเพื่อหลอกล่อให้เหยื่อเนี่ยตามเสียงเข้าไปในป่าลึกพอตกกลางคืนแล้วนั้นก็จะถึงเวลาที่เจ้าเวนดิโก้เนี่ยจะเริ่มออกล่าเหยื่ออย่างรวดเร็วโดยวิธีการจัดการกับเหยื่อเนี่ยมันจะใช้กรงเล็บที่มีความยาวโจมตีใส่เหยื่ออย่างไม่ยั้งจนกว่าเหยื่อจะเสียเลือดและไม่สามารถขยับตัวได้พอถึงเวลานั้นมันจะเข้าไปฉีกร่างของเหยื่อขณะที่กำลังมีชีวิตอยู่โอ้ช่างโหดร้ายยิ่งนักฆ่าเหยื่อโดยที่ยังไม่ตายสนิทนะครับผมพอเหยื่อแบบขยับตัวไม่ได้เนี่ยมันจะเข้าไปฉีกร่างของเหยื่อนั่นเองแต่ก็ว่าเจ้าเวนดิโก้ใช่ว่าจะไม่มีจุดอ่อนเลยนะครับผมนะจุดอ่อนของเจ้าเวนดิโก้เนี่ยมันไม่ใช่พวกอาวุธปืนกระสุนเงินน้ำมันพลายเอ้ยไม่ใช่เด้แหละน้ำมันพลายไม่เกี่ยวพวกบทสวดใดๆทั้งสิ้นนะครับผมนะพวกนี้ทำอะไรมันไม่ได้แต่ที่มันแพ้ไม่มีเครื่องอย่างเดียวกันก็คือไฟเออร์นั่นแหละครับผมไฟนั่นเองนะครับเมื่อล่างที่เจ้าเวนดิโก้มันสิงอยู่นะครับผมโดนไฟเผาจนตายแล้วนั้นวิญญาณของมันนะครับผมจะออกจากร่างแล้วล่อนเล่หาร่างใหม่ให้ได้ก่อนที่จะโดนแสงที่ตอนรุ่งเช้าสาดส่องนะครับผมเพราะว่ามันแพ้แสงแพ้ไฟนั่นเองซึ่งเรื่องราวของเจ้าเวนดิโก้นะผมได้ถูกนำมาดัดแปลงเป็นนิยายหนังสือการ์ตูนภาพยนตร์แล้วก็เกมต่างๆมากมายนะผมในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเป็นเกมนะครับผมเพราะว่าผมผ่านในส่วนของเกมมากกว่าการดูหนังพวกนี้นะครับก็เกมแรกที่ผมจำได้เลยนึกออกคือเจ้าเกมบัตรบอลนะครับที่ทำให้ลงให้กับ PlayStation 4นะจะมันเขาได้เอาตัวเวนดิโก้เนี่ยมาเป็นบอสส่วนหนึ่งในส่วนของเกมบัตรบอลด้วยนะครับผมนะแล้วก็ที่ล่าสุดเลยนะผมที่เขาเอาเจ้าเวนดิโก้เข้ามาในคือเกมอันทิวดอร์นะครับที่เป็นเกมที่4บน PlayStation 4นะก็มันจะมีในเรื่องที่พวกตัวละครเนี่ยได้เจอกับพวกเวนดิโก้ด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวตำนานปีศาจเวนดิโก้หวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยละกันนะครับผมและแชร์ไปให้เพื่อนๆกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวอะไรนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบาย